ารกิจครั้งนี้วันนี้นับไปอีก5วันจะถ่ายรูปเรือตลอดลำและค้นหาผู้เสียชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการสืบสวนความจริงรายการสืบสวนเปิดโปงปมทุจริตคอร์รัปชันที่จะพาคุณผู้ชมเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกแง่มุมทุกการวิเคราะห์เจาะลึกกับผมจิรยุทธปรีชัยและทีมข่าวอินเวสติเกตตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่สร้างความเศร้าสลดซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเรือสูญเสียถึง24นายและยังสูญหายอีก5นายเหตุการณ์นี้ยังเกิดคำถามขึ้นครับว่าเรือขนาดใหญ่ที่มีสมรรถภาพสูงเหตุใดถึงอับปางลงสู่ก้นทะเลได้ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับว่าสาเหตุที่แน่ชัดเกิดจากอะไรหลายคนคงอยากรู้คำตอบและอยากหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุอับปางในครั้งนี้เป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับคิดนะคะว่าท้องทะเลอ่าวไทยที่สวยสดงดงามแบบนี้จะมีเรือรบขนาดใหญ่ที่พร้อมไปด้วยสมรรถนะและยุทโธปกรณ์มากมายอับปางจมดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลลึกกว่า50เมตรนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่18ธันวาคม2565ที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงสู่ใต้ท้องทะเลหากย้อนกลับไปในวันนั้นแม้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่คลื่นลมแรงสูง 3-4 เมตรเนื่องจากเป็นฤดูมรสุมเรือหลวงสุโขทัยได้รับภารกิจนำกำลังพลไปร่วมงานฉลองครบรอบ100ปีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่หาดทรายรีจังหวัดชุมพรโดยออกเดินทางจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมกับกำลังพล105นายภายใต้การนำของนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีผู้บังคับการเรือในขณะนั้นซึ่งตัวเลขกำลังพลที่ขึ้นเรือเป็นจำนวนที่มากกว่าปกติระหว่างการเดินเรือคลื่นลมแรงน้ำทะเลตีเข้าท้ายเรือตลอดเส้นทางจนช่วงเช้าวันที่18ธันวาคมเรือหลวงสุโขทัยไปถึงหาดทรายรีแต่ไม่สามารถทิ้งสมอได้จึงได้วกกลับเรือมาขอเข้าท่าเรือประจวบอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเรือหลวงสุโขทัยกำลังจะถึงท่าเรือประจวบเนื่องจากขึ้นลมยังแรงจึงตัดสินใจนำเรือหันกลับมุ่งหน้าไปสัตหีบจังหวัดชลบุรีข้อมูลนี้ปรากฏเป็นหลักฐานของการประสานข้อมูลระหว่างท่าเรือประจวบและต้นเรือของเรือหลวงสุโขทัยแต่เมื่อนำเรือกลับออกไปฝ่าคลื่นลมที่สูง 3-4 เมตรห่างไปจากฝั่งประมาณ19ไมล์ทะเลหรือกว่า35กิโลเมตรก็ทำให้เกิดการตัดสินใจอีกครั้งเพื่อขอนำเรือกลับเข้าเทียบท่าโดยระหว่างกำลังจะกลับเข้าฝั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาน้ำเริ่มเข้าเรือเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาจนเครื่องยนต์ดับไฟฟ้าดับระบบการสื่อสารล่มใช้งานไม่ได้เมื่อฝาเริ่มมืดลงแม้จะปิดประตูผนึกน้ำแล้วแต่เรือเริ่มเอียงมากขึ้นทำให้กำลังพลทั้งหมดมารวมตัวบนดาดฟ้าเรือเพื่อรอการช่วยเหลือภาพที่คนไทยได้เห็นในตอนนั้นเป็นภาพที่เรือหลวงสุโขทัยเอียงไปเกินกว่า60องศาแล้วและกำลังพลเกาะอยู่ราวเรือรอการช่วยเหลืออย่างมีความหวังนาทีนั้นหลายคนเริ่มโทรศัพท์ติดต่อแจ้งครอบครัวแต่บางคนก็ถ่ายคลิปสั่งเสียเพราะกลัวจะไม่มีชีวิตรอดนอนอยู่บ้านที่บ้านเ
รู้ไหมว่าเรือแตกคลิปนี้แพร่ออกไปแสดงว่าเรายังมีชีวิตรอดกันอยู่จากเรือหลวงสุโขทัยรอดวันนี้คอยรอดด้วยคลื่นลมที่แรงและสูงทำให้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายกำลังพลนานกว่า2ชั่วโมงที่เรือหลวงกระบุรีพยายามเข้าเทียบเพื่อช่วยเหลือแต่ก็ยังทำไม่ได้จนเรือหลวงสุโขทัยปลดแพชูชีพเพื่อสละเรือในเวลาประมาณ5ทุ่มกำลังพลทุกคนต่างหนีตายด้วยการลงแพชูชีพบางคนสวมใส่ชูชีพบางคนก็ไม่ได้สวมใส่เกาะกลุ่มกันว่ายน้ำเพื่อพาตัวเองไปให้ถึงเรือหลวงกระบุรีและได้รับการช่วยเหลือเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งเรือหลวงสุโขทัยก็ได้จมดิ่งลงสู่ท้องทะเลความลึกเกินกว่า40เมตรความหนาวเย็นในคืนนั้นและคลื่นลมที่มีกำลังแรงยังคงเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือกำลังพลและปฏิบัติการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปจนในที่สุดสามารถช่วยเหลือกำลังพลได้76นายสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นคือการสูญเสียกำลังพลจากเหตุการณ์นี้ไปถึง24นายและยังสูญหายอีก5นายเมื่อมีการสูญเสียสังคมเริ่มต้องการคำตอบว่าข้อเท็จจริงบนเรือเป็นอย่างไรทำไมเรือหลวงสุโขทัยถึงอับปางพอหากดูข้อมูลของเรือหลวงสุโขทัยแล้วเรือรบลำนี้เป็นหนึ่งใน5ลำที่มีศักยภาพสูงที่สุดของกองทัพเรือเนื่องจากมีความสามารถในการรบทั้ง3มิติสามารถต่อสู้ได้ทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำโดยสมรรถนะเรือรบขนาดนี้เป็นไปได้ยากที่จะอับปางลงได้อย่างง่ายดายและยังไม่เคยมีเรือรบในรัชนาวีไทยเคยอับปางลงมาก่อนแต่มาดูการใช้งานของเรือมีอายุการใช้งานมาแล้ว36ปีตามระเบียบอายุการใช้งานเรือลำนี้มีอายุการใช้งาน40ปีคำถามที่สังคมสงสัยและต้องการความจริงมากที่สุดในขณะนั้นตกลงแล้วเสื้อชูชีพมีเพียงพอกับกำลังพลทุกคนหรือไม่เหตุใดจึงไม่ตัดสินใจนำเรือเข้าท่าตั้งแต่แรกและเหตุใดจึงตัดสินใจนำเรือกลับไปยังสัตหีบสาเหตุน้ำเข้าตัวเรือเพราะอะไรทำไมเครื่องยนต์ดับมีการตรวจเช็คเรือก่อนออกเดินเรือหรือไม่พอข้อมูลในช่วงเวลาเกิดเหตุจากคำบอกเล่าของกำลังพลที่รอดชีวิตก็เป็นไปในคนละทิศละทางโดยในช่วงแรกวันที่20ธันวาคม2565พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นแถลงยอมรับว่าชูชีพไม่เพียงพอท่านหลวงโขทัยเนี่ยทราบปัญหานี้ดีเพราะว่ามีชูชีพไม่เพียงพอกับกำลังพลที่มาเพิ่มเติมจำนวน30คนก็ได้พยายามที่จะนำอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่สามารถช่วยชีวิตได้เนี่ยมาให้กับกำลังพลที่มีชูชีพนะครับแต่ผมไปสอบถามกำลังพลบางคนเนี่ยเขาเอาลูกยางที่ผูกติดกับเรือเล็กนะครับมาผูกติดกับเอวไว้ในกรณีถ้าจมน้ำไปก็ยังมีอะไรพยุงแล้วก็สามารถนำอุปกรณ์อื่นๆก็แล้วแต่ที่สามารถจะแอพพลายได้สามารถที่จะเกาะและช่วยชีวิตได้นะครับและที่ผมเรียนให้ทราบว่าบนเรือเนี่ยมันมีแพชูชีพทั้งที่สามารถกดได้แมนนวลหรืออัตโนมัติเมื่อเรือจมไปได้รับแรงดันถึงระดับหนึ่งแพชีพก็จะกางขึ้นมาจุคนได้15คนนะครับเขาวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเรือใกล้จมเนี่ยก็จะกดแพแบบแมนนวลแล้วก็คนที่ไม่มีชูชีพหรือมีอุปกรณ์ชูชีพไม่เพียงพอขึ้นบนเรือดังกล่าวนะครับซึ่งประเด็นในครั้งนั้นยิ่งกลายเป็นคำถามที่สังคมต้องการคำตอบและแน่นอนว่าคำตอบที่จะได้มีเพียงกองทัพเรือเท่านั้นที่จะไขความจริงเรื่องนี้ด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดตลอดการสอบข้อเท็จจริงของกองทัพเรือนานกว่า2เดือนพลเรือเอกเชิงชายได้ชี้แจงผลการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566ว่ามีการสอบไปแล้ว289ปากทั้งกำลังพลและบุคคลที่เกี่ยวข้องสาเหตุหลักเมื่อน้ำเข้าเรือแล้วไม่สามารถสูบน้ำออกได้ทันจนกระทั่งเรือเสียอาการทำให้เรือเอียงและจมลงในที่สุดภายหลังสอบข้อเท็จจริงแล้วทำให้ประเด็นเรื่องเสื้อชูชีพชัดเจนขึ้นเพราะผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ามีเพียงพอกับกำลังพล
ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนของผลการสอบข้อเท็จจริงที่คืบหน้าไปกว่า 90% ทำให้ขาดเพียงวัตถุพยานที่เกี่ยวกับตัวเรือซึ่งต้องรอการกู้เพื่อนำมาประกอบพยานเอกสารพยานบุคคลและรายงานต่างๆในเรื่องสัมภาษณ์แล้วก็เอกสารต่างๆเราได้ครบเนี่ยนะครับเราขาดแค่พยานบุคคลแค่นั้นเองที่มาประกอบครับเราพยายามจะไม่ให้ข้อมูลเรื่องการนี้รั่วไหลไปนะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งก็จะมีผลบ้างแต่ก็ตรงนี้ต้องเรียนว่ายังไม่ได้บทสรุปที่แท้จริงนะครับในเรื่องการสรุปขอให้รอทางกองทัพเรือชี้แจงครับถ้าในส่วนของพยานด้านบุคคลนะครับรวมถึงเอกสารเนี่ยได้ครับครับแต่เรื่องพยานวัตถุเนี่ยตอนนี้เราได้แค่ภาพถ่ายใต้แนวน้ำซึ่งเราใช้ประดาน้ำลงไปแล้วก็ถ่ายภาพขึ้นมาซึ่งมันยังมองไม่ค่อยชัดเนื่องจากสภาพการจมของเรือเมื่อเป็นนั่งอยู่ใต้แนวน้ำเนี่ยมันนั่งแท่นอยู่เขาเรียกนั่งแท่นนะคือพูดง่ายคือเหมือนเรือเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำทำให้การดำไปถ่ายบริเวณใต้ท้องเรือมันมองไม่เห็นครับถ้าเรือเอียงเงี้ยมันจะถ่ายง่ายกว่าไงใช่ไหมครับครับตัวนี้มันก็เลยทำให้ติดขัดในเรื่องการถ่ายภาพใต้น้ำนำมาประกอบหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ครับเลยต้องรอให้มีการกู้เรือมาแล้วต้องดูสภาพตรงนั้นอีกครั้งเช้าวันที่22กุมภาพันธ์2567ปฏิบัติการครั้งสำคัญที่นำไปสู่การรวบรวมวัตถุพยานและภาพถ่ายต่างๆของตัวเรือหลวงสุโขทัยที่จมลงใต้ท้องทะเลมานานกว่า1ปี2เดือนเริ่มต้นขึ้นแม้จะไม่ใช่การกู้เรือขึ้นมาทั้งลำก็ตามโดยกองทัพเรือไทยและกองทัพสหรัฐได้ร่วมกันปฏิบัติการที่เรียกว่าปลดวัตถุอันตรายและค้นหาผู้สูญหายเรือโอเชียนโรลโล่ลำนี้นะคะเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐในการร่วมกันปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัยแบบจำกัดนะคะโดยส่งนักประดาน้ำและก็หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนั้นลงไปทำการปลดอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงปลดวัตถุอันตรายสิ่งสำคัญก็เพื่อที่จะนำไปประกอบหาพยานหลักฐานนะคะในการประกอบหาสาเหตุว่าเหตุผลใดที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยจมลงโดยจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจมลงนะคะจะอยู่ฝั่งปีกขวาของเรือปฏิบัติการค่ะแผนปฏิบัติการในครั้งนี้มีระยะเวลา19วันพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรืออธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัตินักประดาน้ำจะมีเวลาในการปฏิบัติงาน45นาทีโดยภารกิจใน5วันแรกจะทำการสำรวจถ่ายรูปเรือหลวงสุโขทัยทั้งลำและค้นหาผู้สูญหายส่วนวันที่6ถึง19จะเป็นการทำลายอาวุธวัตถุอันตรายภายในเรือหลวงสุโขทัยและจะนำสิ่งของอุปกรณ์ทุกอย่างขึ้นมารวมถึงของที่มีคุณค่าทางจิตใจภารกิจครั้งนี้วันนี้นับไปอีก5วันจะถ่ายรูปเรือตลอดลำและค้นหาผู้เสียชีวิตนะครับ5วันแรกเพื่อมาประกอบสำนวนที่เคยสัมภาษณ์กันไว้นะครับว่าตอนที่เรือเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เกิดจากอะไรวันที่6ถึงวันที่19จะเป็นการทำลายอาวุธที่เป็นอันตรายทั้งของสหรัฐและของไทยและนำทุกอย่างที่ขึ้นมาได้นำขึ้นมานะครับสิ่งสุดท้ายก็คือนำสิ่งที่จะเป็นสิ่งมีความสำคัญทั้งสิ่งของใช้ต่างๆเรากะจะทำอนุสรณ์สถานให้เรือหลวงสุโขทัยนะครับก็จะจบภารกิจครั้งนี้จำนวน19วันแน่นอนว่าเรือที่จมอยู่เป็นระยะเวลานานย่อมมีสัตว์ทะเลมาเกาะจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติรวมถึงในช่วงนี้คลื่นลมสงบไม่ได้เป็นอุปสรรคเช่นกันทำให้การปฏิบัติการสามารถที่จะปลดป้ายเรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาได้และยังสามารถนำเอกสารปืน M16 กว่า10กระบอกรวมถึงปลดวัตถุอันตรายเพื่อให้ทำลายขีดความสามารถ
ั้งการถอดท่อยิงปล่อยนำวิถีฮาร์พูนแท่นยิงตอร์ปิโดอีกทั้งยังต้องถอดท่อยิงขีปนาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศอัลบาทอสรวมถึงปืนใหญ่ของเรือขึ้นมาทั้งหมดด้วยโดยสิ่งสำคัญในการปฏิบัติการคือการนำวัตถุพยานเหล่านี้และภาพถ่ายในการสำรวจตัวเรือทั้งด้านในด้านนอกมาประกอบสำนวนเพื่อดูข้อเท็จจริงสาเหตุของการอับปางของเรือซึ่งในเบื้องต้นทำให้ยืนยันได้แล้วว่าจุดที่น้ำเข้าตรงกับรายละเอียดที่ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยให้การไว้และการปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้เห็นร่องรอยความเสียหายที่มีรอยปริตรงหัวเรือจริงเราเห็นหมดแล้วล่ะแต่เราตอนนั้นใจผมอยากเอาเรือขึ้นมาให้ได้เพื่อให้เห็นกับตานะครับแต่มาร์คที่ว่าเรือวันนั้นตอนตีสามน้ำเริ่มเข้าตรงไหนตอนตีสี่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีหมดแล้วเราต้องการจะเอามาแมทช์กันเท่านั้นเองว่าน้ำเข้าเนี่ยคนประจำเรือที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยพูดตรงไหมวันนี้ไปถ่ายรูปตรงนั้นมีรูจริงก่อนที่จะเรือจมผู้การได้สั่งปิดประตู A ปิดประตู B ปิดประตู C ตามขั้นตอนเรียบร้อยวันนี้รูปที่ออกมาเป็นตามนั้นจริงแค่นี้เองแต่ที่พบร่องรอยความเสียหายอยู่บริเวณตรงหัวเรือครับนะครับเดี๋ยวไม่หลังจากจบภารกิจผมจะรีบแถลงข่าวให้ทุกท่านรับทราบเร็วที่สุดนะครับความเสียหายดังกล่าวพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยการปฏิบัติครั้งนี้จะตรงไปตรงมานะแล้วก็เอามาประกอบสิ่งที่ผมต้องการจะแถลงให้คนไทยทั้งประเทศฟังว่าเรือสุโขทัยจมเพราะอะไรจะต้องชัดเจนคนไทยทุกคนต้องฟังแล้วเข้าใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บกู้ยุทธภพและปลดวัตถุอันตรายเท่านั้นแต่อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังคงสูญหายอีก5รายการปฏิบัติการค้นหาบริเวณภายในตัวเรือจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง5รายแม้จะยังต้องรอผลการสรุปสาเหตุที่แน่ชัดจากหลักฐานทั้งหมดก่อนก็ตามแต่เวลาผ่านมานานกว่า1ปี2เดือนก็เชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญเสียถึงจะได้รับการเยียวยาแต่พวกเขาก็ยังคงรอคำตอบถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเพราะความบกพร่องที่เกิดจากตัวเรือภัยธรรมชาติหรือจะเป็นเพราะการตัดสินใจของผู้ที่ได้ชื่อว่ากัปตันเรือเมื่อต้องเผชิญกับพายุจนทำให้เรือรบของราชนาวีไทยต้องอับปางลงจมดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกบันทึกไว้ในใจของคนไทยมาจนถึงวันนี้อโนไทยสกุลทองรายงานช่วงหน้าไปติดตามกลงสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งปปชเฝ้าติดตามโครงการนี้ที่ส่อจะไปแนวทางการทุจริตเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ